โฆษกอัยการสูงสุดออกมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนนะครับทางอัยการสูงสุดเนี่ยยินดีและก็พร้อมที่จะร่วมตรวจสอบวัตถุพยานในคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมหากพบว่าเป็นหลักฐานสำคัญพร้อมที่จะนำหลักฐานชิ้นนั้นเข้าสู่สำนวนคดีคุณแตงโมนะครับหลังจากที่นางพนิดาศิรยุทธโยธินคุณแม่คุณแตงโมพร้อมกับส.ส.เต้หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลนะครับมีการเข้าพบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อขอพัสดุที่มีการส่งมาจากต่างประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ยังไม่สามารถตอบได้ครับว่าวัตถุพยานชิ้นนั้นเนี่ยในคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมเนี่ยหรือไม่ก็คือผ้าขาวก็เป็นผ้าจริงไหมหลักฐานเท็จไหมหลักฐานจริงไหมต้องตรวจสอบเมื่อวานนี้นะครับนายอิทธิพรแก้วทิพย์อธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดเนี่ยกล่าวถึงกรณีที่กรรมาธิการสิทธิมนุษยชนเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคของวุฒิสภาได้วัตถุพยานในคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมและอาจจะมีการเชิญพนักงานอัยการมาดูหรืออาจส่งไปที่อัยการนะครับว่าหากกรรมาธิการมีหนังสือขอให้อัยการเนี่ยไปร่วมตรวจสอบอัยการจะดูว่าพยานหลักฐานดังกล่าวมีความสำคัญเกี่ยวข้องโดยตรงในประเด็นคดีหรือไม่ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อถือและมีน้ำหนักหรือไม่การจะนำพยานหลักฐานชิ้นหนึ่งเข้ามาในสำนวนก็ไม่ต่างจากการทำหนังสือร้องขอความเป็นธรรมเมื่ออัยการสนใจก็เข้าไปดูถ้าสนใจอีกก็จะให้เข้ามาในสำนวนเป็นพยานหลักฐานโดยอัยการอาจจะสั่งให้พนักงานสอบสวนไปทำการสอบสวนโดยสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมเพราะพยานแต่ละชิ้นจะเข้ามาในสำนวนได้ต้องผ่านการสอบสวนของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบซะก่อนโฆษกอัยการสูงสุดบอกนะครับว่าถ้ามีหนังสือเชิญมาก็ส่งมาได้เคยมีเหมือนกันในคดีอื่นๆเมื่ออัยการดูแล้วก็จะดูอย่างละเอียดนี่นะครับก็อัยการก็ยินดีถ้าทางกรรมาธิการจะเชิญให้ไปร่วมตรวจสอบผ้าขาวนะครับที่อ้างว่าบางแจ็คเนี่ยส่งมาจากสหรัฐอเมริกานะครับแน่นอนว่าเมื่อวานคุณหมอมาทิพย์ก็พูดว่าเดี๋ยวต้องมีการตรวจนะครับทางนิติวิทยาศาสตร์ยืนยันก่อนว่าถ้าเป็นของคุณแตงโมจริงเนี่ย DNA ต้องติดอยู่นะครับและถ้ามันมีเหตุอะไรเกิดขึ้นบนเรือจริงเนี่ยคราบเลือดต้องติดอยู่หลายที่คนหลายคนสงสัยล้างยังไงก็ล้างไม่ออกครับคุณหมอบอกนะครับนี่ทางอัยการสุดก็บอกว่ายินดีจะร่วมตรวจสอบและหากพบว่ามันเป็นหลักฐานสำคัญจริงๆเนี่ยก็พร้อมที่จะนำเข้าสู่สำนวนคดีด้วยแต่ทีนี้ก็ต้องไปดูว่ามันผ้าขาวเกย์หรือเปล่าคุณแตงโมเนี่ยนะครับต้องไปตรวจสอบดูนะครับข่าวไว้ทีนี้ครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ